หนึ่งเปโตรบทที่สองเขายีบอกว่าพระองค์เองได้ทรงรับแบกบาปของเราไว้ในพระกายของพระองค์ที่ต้นไม้นั้นเพื่อว่าเราทั้งหลายจะได้ตายจากบาปได้และดําเนินชีวิตตามคลองธรรมโดยบาดแผลของพระองค์ท่านทั้งหลายจึงได้รับการรักษาให้หายผมเชื่อว่าโดยบาดแผลของพระเยซูเมื่อสองพันปีมาแล้ว โรคภัยไข้เจ็บในชีวิตของเราไปอยู่บนบาดแผลของพระอยู่บนตัวของพ์ที่เสาที่พองถูกเคี่ยนหรือที่ไม้กางเขนนะั้นเราที่ฐานร่วมกันดีไหมครับสั่งให้โรคภัยไข้เจ็บออกจากชีวิตของพี่น้องณนะบัดนี้ในน้มพระเยซูเราขอสั่งภูเขาแห่งความบาดเจ็บหรือโรคภัยไข้เจ็บหรือสิ่งไม่ดีในชีวิตของพี่น้องจงออกไปเดี๋ยวนี้แล้วเราขอสั่งให้โรคภัยนั้นไปอยู่บนบาดแผลของพระเยซู เมื่อ2,000ปีมาแล้วและการรักษาลงมาจากสวรรค์นบนชื่อของพี่น้องในนามพระเยซูเขาจะหายป่วยเขาจะมีสุขภาพแข็งแรงเขาจะมีอายุยืนยาวเห็นไปถึงลูกหลานเขาจะมีพระพรในนามพระเยซูเอเมน